วันนี้ในอีสานโพฮะเปิดเผยโดยศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาสำรวจคนอีสานกับเหตุการณ์สำคัญช่วงเดือนสิงหาแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่จะแจกเงินนะโครงการเติมเงินหมื่นเนี่ยหากเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 แลกเป็นเงินสดได้ถูกกฎหมายอัตราต่ำสุดโดยประมาณที่ท่านยอมแลกเพื่อความสะดวกในการใช้คืออะไรไปถามอย่างนี้เลยนะคือแต่ก่อนหน้านี้ที่ออกแบบไว้เนี่ยจะเป็นเติมเข้าไปนะเป็นเหรียญดิจิตอลไงไม่ใช่เงินจริงเป็นเงินต้องใช้ในโครงการเท่านั้นแต่มันจึงมีข้อจำกัดมันไม่สะดวกทีนี้ก็เลยไปถามประชาชนว่าถ้าเป็นเงินสดเนี่ยคุณยอมแลกเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะในนั้นมันมีค่า 10,000 ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเอาเงินสดให้คุณอ่ะคุณเอาเท่าไหร่ไปถามมาแล้วครับแล้วผลสำรวจออกมาว่าส่วนใหญ่นะอัตราที่ตีราคาให้เนี่ยนะประมาณเงินสดคือ 8,475 บาทนะจากวงเงินที่ใช้จ่ายเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย 10,000 ค่ะนะแต่ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยตีราคาให้ 8,475 บาทค่าเฉลี่ยนะประมาณตีราคาให้กันแบบนี้เลยอันนี้จากการสำรวจของอีสานโพอันนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าถ้าคุณเดินหน้าทำดิจิตอลวอลเล็ตไปนะในความรับรู้ของชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมอ่าฮะเขาก็ประเมินค่าออกมาแล้วอยากได้เงินสดเกิดคนอยากได้เงินสดเขาอยากได้เงินสดกันเนี่ยเอามาให้8,000เอาไหมนะเขาไปบอกว่า8,700ใช่ไหมเอา8,000เอาไหมล่ะมันต้องมีคนเอาอ่ะจากโพนี้ดูไหมคนจะสนใจดีไม่ดี5,000ก็เอาแล้วเงินสดไงทำอะไรตั้งเยอะเพราะว่าได้เงินสดไงค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นดำริที่บอกว่าจะแจกเป็นเงินสดเนี่ยอันนี้มันจะตัดปัญหาพวกนี้ไปค่ะเห็นไหมซึ่งวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังวันนี้ยืนยันนะฮะว่าร่างกฎหมายงบประมาณปี68ซึ่งกำลังพิจารณาในวันนี้เดินหน้าได้อย่างราบรื่นนะส่วนดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทยืนยันว่านายกแสดงความจำนงชัดเจนแล้วว่าจะทำอย่างแน่นอนแต่รูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะซึ่งต้องคุยกับพรรคร่วมต้องมีการแถลงเป็นนโยบายนะซึ่งประมาณ 15-17 กันยาจะแถลงนโยบายแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยแต่เติมเงินให้ประชาชนแน่นอนนักข่าวก็เลยถามเลยฮะว่าจ่ายเป็นเงินสดนะใช่หรือไม่นะไปฟังรายละเอียดจากรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์นะมันก็มีหลายมุมมองนะครับต้องเข้าใจว่าลักษณะของการดำเนินนโยบายที่เป็นนโยบายสาธารณะลักษณะนี้เนี่ยมันมีมุมมองที่มันมีความแตกต่างนะครับในวันที่เราจะทำเป็นรูปแบบของดิจิตอล 100% นะครับก็มีข้อท้วงติงบอกว่าเฮ้ยดูกลุ่มเปราะบางไหมนะครับแจกเป็นเงินสดไหมนะครับผมเข้าประชุมวุฒิสภาก็เห็นมีร้องห่มร้องไห้กันบอกว่าอยากให้แจกเป็นเงินสดนะครับเราก็ได้ยินมาจริงๆจากตัวแทนของประชาชนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็รับฟังอย่างที่ได้เคยเรียนเนี่ยนะครับรัฐบาลตั้งแต่คุณเศรษฐาเป็นต้นมาแล้วก็เชื่อว่าคุณแพทองธารด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐบาลที่รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเสียงสะท้อนของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาคราชการเองก็ตามนะครับก็เมื่อมีเสียงสะท้อนมาเราก็รับฟังบางส่วนที่เอามาปรับได้เราก็ปรับก็แค่นั้นครับเห็นกันไว้แล้วทำไงอะคะก็ยังเดินหน้าต่อครับผมไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโครงการที่เป็นลักษณะของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอาจจะแบ่งครึ่งหรืออาจจะอะไรเราต้องมาดูกันครับเราต้องมาดูรายละเอียดกันแต่ว่าโครงการในเรื่องของการทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็มีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่รับทราบกันมาโดยตลอดก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่อาจละเลยได้ก็ยังเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เรายังยืนยันอยู่นะครับแต่รูปแบบจะเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้มันบรรลุทั้งสองวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้อันนั้นต่างหากที่เป็นคำตอบเพราะฉะนั้นชัดเจนนะฮะว่าจะมีการแบ่งเป็นเฟสพูดง่ายๆคือรัฐบาลแถลงนโยบายเสร็จด้านของเงินที่พร้อมให้ใช้ก็คืองบประมาณปี67พร้อมแล้วก็มีอย่างน้อย120,000กว่าล้านแล้วก็สามารถดึงเอาส่วนหนึ่งมาใช้ได้อีกอันนี้ก็สามารถทำเฟสหนึ่งได้เลยถ้าอย่างยังเดินหน้าเติมเงินนะ14ล้านคนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็อยู่ในข่ายที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เป็นไปตามแนวทางที่คุณทักษิณชินวัตรแถลงนโยบายเอาไว้ก่อนหน้านี้นโยบายของคุณทักษิณนะว่า
อะไรที่ทำได้ก่อนทำเลยเติมเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนไปสู่ดิจิตอลอันนั้นมันรอได้เรื่องเทคโนโลยีไม่ได้ด่วนมากแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำค่ะนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแบบนี้แหละแต่ทีนี้ถ้าเติมเงินหมื่นเข้าไปให้กับคน14ล้านคนแน่นอนฮะผลก็คือ14ล้านคนก็จะเอาเงินนั้นไปจับจ่ายใช้สอยอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะแล้วคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคำว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในที่นี้คือมีสิทธินะรับเงินจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นบัตรจริงๆเหมือนที่เราเคยดูเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรลุงตู่ที่เรียกกันนะค่ะเวลาจะใช้ก็เอาบัตรเนี้ยไปร้านค้าไปอะไรต่อมีอะไรนะอยากได้เงินสดก็ไปกดเอาแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้มันไม่มีบัตรนั้นแล้วนะเขาใช้บัตรประชาชนแทนนานแล้วแล้วเงินเข้าที่ไหนเข้าบัญชีของคนถือบัตรนี่เป็นแบบนี้แล้วปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเงินหมื่นมาไปยังไงเงินหมื่นมาไปก็ยิงเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็คือ15ล้านคนนั่นแหละเขาก็จะมีเลข14ล้านคนเขาจะมีเลขบัญชีของเขาอยู่ค่ะแล้วเวลาใช้ก็ไปเรียบร้อยมีอยู่ในบัญชีพร้อมเพย์จัดการไปเลยไปกดออกมาได้นะแล้วคนที่ชี้แจงเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดก็คือคุณยานกรนะได้มีการยืนยันว่ากรณีนี้เนี่ยนะสื่อนี่เป็นอะไรไปกันหมดยังใช้คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่เปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนเป็นปีๆแล้วพอพูดเรื่องจ่ายเงินสดให้คนกลุ่มนี้คนเลยเข้าใจว่าเอาบัตรรุ่นเก่าไปกดแต่แท้จริงเนี่ยเปลี่ยนผ่านมาเป็นพร้อมเพย์นานแล้วอ๋อยิงตรงเข้าบัญชีแล้วไปฟังคำชี้แจงชัดๆฮะเจ้าตัวเนี่ยนะเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและไม่ใช่คนของรัฐบาลนะนะเดี๋ยวลองฟังฮะทางยกเราเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับและอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารกันมานะครับว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับยอมรับว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าภายในเดือนกันยายนนะครับโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทจะมีการแจกเป็นรูปแบบของเงินสดให้กับบุคคลกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มของผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและอาจจะรวมไปถึงผู้พิการด้วยนะครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับว่าแล้ววิธีการจ่ายเงินจะใช้วิธีใดในการที่จะให้ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้พิการได้รับเงินสดนะครับซึ่งก็ต้องขอแจ้งนะครับว่าปัจจุบันนะครับหลักๆแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลจะมีการจ่ายเงินสดให้กับประชาชนกลุ่มใดก็ตามนะครับรัฐบาลจะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นที่จะต้องทราบบัญชีธนาคารของท่านนะครับเพราะว่ารัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ไปทำบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนหมายความว่าภาครัฐนะครับแค่รู้เลขประชาชนของท่านภาครัฐก็ใช้แค่เลขประชาชนของท่านในการโอนเงินได้เลยท่านก็สามารถได้รับเงินเข้าบัญชีได้เลยขอเพียงแค่ท่านนะครับนำบัญชีที่ท่านมีอยู่นั้นไปผูกไว้กับเลขประชาชนนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลนะครับจะมีการแจกเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มของผู้พิการในเดือนกันยายนนี้โดยจ่ายไปกลุ่มแรกก่อนเป็นเงินสดนะครับก็มีเพียงช่องทางการจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนเท่านั้นนะครับหรืออีกทางเลือกนึงนะครับรัฐบาลอาจจะมีการเติมเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบเหมือนอันนี้ชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นกระจ่างนะชาวบ้านเข้าไปถึงไหนกันแล้วคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มต้นมีบัตรแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนผ่านมาเป็นพร้อมเพย์แล้วรัฐบาลปัจจุบันถ้าอยากจะต่อยอดโครงการทำได้เลยค่ะหรือจะไปผ่านคนละครึ่งก็ไปแอปเป๋าตังก็ทำได้เลยเป็นอีกแบบนึงนะมีให้เลือกหมดเลยซึ่งทั้งหมดนี้คือ cashless society สังคมไร้เงินสดมีข้อมูลชาวบ้านก็ไปถึงตรงนั้นแล้วอ๋อไม่ต้องถือบัตรแล้วนะยังไม่ต้องรีบกระโดดไปwallet digital wallet ก็ได้มาเอาแค่ cashless society ก็พอไอ้อย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้พอเริ่มไปเฟสแรกแล้วนะดูสิทีนี้ผลทางเศรษฐกิจเป็นยังไงอันนี้ความเห็นผมนะดูว่าผลมันเป็นยังไงทีนี้มันกระเตื้องขึ้นไหมเพราะเงินไม่ใช่น้อยๆนะค่ะแสนกว่าล้านนะแสน 40,000 กว่าล้านอ่ะแล้วไปหมดใช้หมดนะเอางี้ดีกว่าเพราะชาวบ้านเข้ารายได้น้อยอยู่แล้วกลุ่มนี้ไงใช่แล้วมันจะมีผลเป็นยังไงมันหมุนกี่รอบยังไงมันยังจำเป็นต้องช่วยอีกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นในรูปแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าเงินมันมีจำกัดหลังจากนั้นงบประมาณปี68พร้อมใช้เอาไปทำโครงการอะไรแล้วคนที่ยังไม่ได้ล่ะลงทะเบียนไว้ในทางรัฐจะทำยังไงจะยังรอระบบการจ่ายเงินแบบดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบของแบงก์ชาติว่าระบบเสถียรนะจะต้องรอไปอีกนานไหมหรือจะเปลี่ยนไปยังไงมันยังมีเวลาแต่นี่จ่ายได้ก่อนจ่ายเลยนะซึ่งก็เป็นไปตามข้อเสนอแนะของหลายๆฝ่ายรวมถึงเราเองด้วยนะผมเนี่ยอะไรให้ก็ได้ให้ไปก่อนเลยไม่ต้องไปให้เขารอปลายปีโถใครจะไปรอเพราะเราไม่ไหวหรอก
สำหรับคนเศรษฐีรอได้สำหรับคนมีรายได้น้อยเนี่ยวันนึงเนี่ยเขาก็เหนื่อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลแสดงความชัดเจนว่าพร้อมช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนเยอะๆเนี่ยก่อนก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ทีนี้เรื่องอื่นๆกลุ่มอื่นๆเลยทีนี้อย่างก่อนหน้านี้มีโครงการจำได้ไหมโครงการยุครัฐมนตรีเกษตรร้อยเอกธรรมนัสอะนะที่จะไปช่วยชาวนาปุ๋ยคนละครึ่งปุ๋ยคนละครึ่งแต่สุดท้ายแล้วยังไม่พร้อมอีกเหมือนกันชาวนาก็ค้างนะโครงการเนี่ยมูลค่าเนี่ย 20,000 ล้านได้อ่ะนะอันนั้นก็ยังไม่ได้ไปดำเนินการนะแล้วจะช่วยยังไงทีนี้นะชาวนามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ